สวัสดีครับวันนี้เราจะพาไปเที่ยวเมกาพาซ่ากันนะครับโดยใช้รถไฟฟ้าสายสีม่วงโดยวันนี้จะเป็นคลิปพิเศษนะครับเราจะมีไกด์จากฮอลลีวูดมานำทางเลยนั่นก็คือ I'm Groot กรูทครับปะเราตามกรูทกันไปเลย I'm Grootครับเราก็จะเริ่มจากสถานีตลาดบางใหญ่นะครับไปกันเลยมาก่อนอื่นเราก็ต้องมาซื้อตั๋วโดยสารกันก่อนเลยครับนี่เริ่มต้นจากสถานีบางใหญ่ครับเราก็ต้องกดเลือกสายสีน้ำเงินก่อนแล้วก็มาเลือกจุดหมายปลายทางครับที่สถานี3ยอดก็ที่จะไปเมกาพาซ่านั่นแหละกดเลยครับขึ้นมาแล้วราคา70บาทซึ่งณเวลาที่ทำคลิปนะครับจะเป็นช่วงเวลาที่ทดลองวิ่ง5สถานีใหม่ครับซึ่งเราจะผ่าน2สถานีที่ฟรีครับเห็นว่าต่อไปจะราคาถูกกว่านี้ด้วยนะซื้อตั๋วแล้วก็แตะเหรียญขึ้นบันไดเลื่อนไปเลยก็มายืนรอรถไฟฝั่งนี้ครับฝั่งที่หันหน้าเข้าโรงพยาบาลเกษมราษฎร์รถไฟมาแล้วสำหรับสายสีม่วงนี่นะครับมันก็จะไปสุดที่สถานีเตาปูนครับซึ่งต้องไปต่อขบวนที่นั่นเพื่อเปลี่ยนเป็นสายสีน้ำเงินนั่นเองมีที่ว่างเยอะแยะครับวันนี้วันเสาร์วันหยุดนั่งสบายนั่งชมวิวเพลินๆกันครับเริ่มจากเซ็นทรัลเวสเกตเลยวันนี้พาเจ้ากรูทมาเป็นไกด์นำเที่ยวด้วยแฮปปี้ดีด้าใหญ่เลยเชียวเดี๋ยวนะนั่นมันสาวบางโพนั่งไปชิวๆยาวๆจนถึงสถานีเตาปูนเลยครับพอถึงแล้วเราก็เตรียมตัวลงเลยครับพอถึงสถานีนี้นะครับทุกคนก็ต่างก็วิ่งกันแบบนี้ครับไม่รู้จะรีบไปไหนผมว่าเป็นอุปทานหมู่มากกว่าคนวิ่งก็วิ่งตามแล้วก็นี่ไฮไลท์ครับสำหรับสถานีเตาปูนนะครับกับบางซื่อสถานีต่อไปสถานีบางซื่อ Next Station บางซื่อมันจะเป็นลอยฟ้ากับใต้ดินนะครับมันจะสไลด์ลงเป็นรถไฟเหาะเลยทีเดียวแต่ว่าไม่ค่อยรู้สึกเท่าไหร่นะครับมันจะค่อยๆสโลปลงไปใต้ดินนี่ครับจากลอยฟ้าค่อยๆไหลลงไปแล้วครับไปสู่ใต้ดินเข้าสู่สถานีบางซื่อสถานีบางซื่อสถานีกำแพงเพชรสถานีรัชดาพิเศษสคิปมาแบบเร็วๆนะครับมาถึงโซนรัชดาแล้วเพื่อไม่ให้เสียเวลาก่อนนี้ครับมันจะสุดที่หัวลำโพงนะครับป้ายตรงนี้ซึ่งป้ายใหม่มันยังไม่ปรากฏนะครับเป็นปิดบังซ่อนเร้นไว้ก่อนจะมีอีก5สถานีใหม่นะครับจนถึงท่าพระเราก็ยังต้องไปเปลี่ยนขบวนอีกนะครับซึ่งมันยังไม่ได้ยิงยาวไป3ยอดนะครับต้องเปลี่ยนขบวนที่หัวลำโพงก่อนพอออกมานะครับคนต่อคิวรอขึ้นสายที่ไปท่าพระนะครับโอ้โหเยอะมากจริงๆเพราะว่าช่วงเวลานี้จะเป็นช่วงเวลาที่ฟรีนะครับเปิดบริการฟรีเป็นช่วงทดลองวิ่งนั่นเองซึ่งไม่ใช่ช่วงเวลาเร่งด่วนนะครับจะตั้งแต่เวลา10โมงถึง4โมงเย็นเท่านั้นนะครับพอหลัง4โมงเย็นจะปิดให้บริการทันทีซึ่งตอนนี้เรายังอยู่ที่สถานีหัวลำโพงนะครับซึ่งเป็นจุดเปลี่ยนขบวนเท่านั้นสถานีต่อไปที่เรากำลังจะมุ่งหน้าไปนะครับนั่นน่ะจะเป็นสถานีใหม่เมกาพาซ่านะครับก็จะผ่านสถานีใหม่เพียง2สถานีเท่านั้นคือวัดมังกรและก็ต่อได้3ยอดนี่แหละครับสถานีต่อไปสถานี3ยอด Next Station 3ยอดสังเกตนะครับว่ามันน่าจะเป็นโบกี้ใหม่นะครับเพราะว่าตรงนี้จะมีจอ LCD ซึ่งโบกี้เก่าจะไม่มีจอแบบนี้นะครับนี่ครับเหลืออีก4สถานีที่จะถึงเราผ่านวัดมาก่อนมาแล้วสถานี3ยอดนี่ครับสภาพลงรถแล้วคนใช้บริการเพียบเลยครับเอาละครับเราจะไปเมกาพลาซ่านะครับแยก3ยอด
ออกที่ประตู1เลยครับมาไปกันเลยบริเวณด้านในนะครับก็จะมีการตกแต่งไปแตกต่างตามแต่ละสถานีด้วยนะครับวัดมังกรก็จะเป็นอีกสไตล์หนึ่งที่จีนๆหน่อยนะครับขึ้นบันไดเลื่อนต่อไปเลยครับออกที่ประตู1นะครับจำไว้ครับเรามาถึงทางออกนะครับหย่อนเหรียญออกกันไปเลยโผล่ออกมาแล้วครับก็คือตรง3แยกตรงข้างๆเมกาอีกด้านหนึ่งนั่นเองนะครับตรงอีกแยกหนึ่งมีออกมาโหมีคนใช้บริการเพียบเลยนะครับนี่ความเจ๋งของที่นี่นะครับก็คือสถานีจะตกแต่งแบบคลาสสิกแบบนี้เลยดูกลมกลืนกับสถานที่รอบข้างครับมีคนมาเนียนๆถ่ายรูปเพื่อเข้าคอนเซปต์กับสถานีอีกด้วยสถานี3ยอดนี่ดูสถาปัตยกรรมนะครับโอ้คลาสสิกสวยมากเลยครับอันนี้ขอชื่นชมเลยครับดูไม่แปลกแยกดูเนียนๆกับรอบข้างเลยครับ I am good แหมรู้แล้วนะใจร้อนจริงป่ะผมเดินตาไปเลยI am good. ถึงแล้วสมใจอยากสักทีสรุปค่าเสียหายวันนี้นะครับเราก็ได้ดอยโยซูบะมา1กล่องครับแค่นี้ก็ฟินแล้วครับก็สำหรับสถานี3ยอดนะครับก็เรียกได้ว่าอำนวยความสะดวกให้โดยเฉพาะสำหรับผมเลยนะครับนั่งจากหน้าหมู่บ้านเลยนะครับสถานีตลาดบางใหญ่ยิงยาวไปถึง3ยอดเดินนิดเดียวก็ถึงเมกานะครับแหมมันฟินมากๆเลยนะครับมาสำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับมาพบกันใหม่คลิปหน้าถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์และอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนด้วยนะสวัสดีครับ